ำรวจชูหมายสารบุกค้นบ้านเสียเปรมชัยพบงาช้าง2คู่ปืนยาวอีกเพียบแฉภาพลับในอดีตเปรมชัยวัยหนุ่มกับหนังเสือโคร่งผืนใหญ่ในห้องทำงานออนไลน์ร้อนประหลอดแตกคนดังเข้าชื่อทำเสื้อประณามบอยคอร์ดบิ๊กป้อมการันตีทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐมนตรีคลังให้ก.ล.ต.พิจารณาปมธรรมาภิบาลประธานบริษัทมหาชนวิษณุยันคดีไม่เงียบหายบิ๊กฉัตรชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คลิปเสียงปริศนาว่อนระบุถึงแขกของนายกฎหมายมีช่องปืนเอามายิงสัตว์ป่าแหล่งข่าวกระทรวงทรัพย์แย้มเศรษฐีหลายคนรสนิยมล่าสัตว์เปิดบันทึกลับจับกุมกลางป่าทุ่งใหญ่ปืนของใครขนเข้ามาในรถ DSI บอกรออีกนิดปมเสียกำพลให้ยืมบิ๊กออสเงิน300ล้านขอคลำเส้นทางเงินก่อนหมอแสงได้ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นหมอพื้นบ้านแล้วกฤษดาคุยชาวสวนยางตะวันออกชูเพิ่มบทบาทสหกรณ์ซัดกยท.ต่อหน้าชาวสวนยางคลังเตรียมลุยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มค้าขายออนไลน์ผู้ว่าอัศวินประกาศกทม.จะต้องไม่มีที่เปลี่ยวจุดอับเสี่ยงอาชญากรรมภายใน100วันกรท.สรุปเห็นแย้งกฎหมายเลือกตั้งส.ส.และที่มาส.ว.7ประเด็นวิษณุไม่วิตกบอกถึงตั้งคณะกรรมาธิการร่วม3ฝ่ายก็ยังอยู่ในกรอบเวลาเดิมพร้อมแล้วอุ่นไอรักคลายความหนาวเชิญชวนแต่งกายย้อนยุคหรือแต่งสุภาพเข้าร่วมงานตั้งแต่พรุ่งนี้ติดตามความคืบหน้าที่นี่กับอัญชลีภัยรีรักษ์และสันติสุขมะโรงสีในนิ้วหมายข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวสวัสดีครับผู้ชมรายการนิ้วหมายข่าวสันติสุขมะโรงสีครับอัญชลีภัยรีรักษ์ค่ะเริ่มด้วยข่าวล่าสุดกันเลยนะคะคุณศรีเวลาค่ะครับล่าสุดหลังจากที่มีการถือหมายสารเข้าไปตรวจค้นบ้านพักของคุณเปรมชัยกันนสูตรเจ้าสัวใหญ่ของอิตันไทยตั้งแต่ช่วงสายนะครับจนกระทั่งถึงเวลาล่าสุดนะครับได้มีการแถลงสรุปการตรวจค้นเรียบร้อยภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นการขนอาวุธปืนที่ตรวจพบภายในบ้านของนายเปรมชัยครับวันนี้เข้าไปตรวจค้นหลายจุดนะครับแต่จุดที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือบ้านซอยศูนย์วิจัย3ในกรุงเทพมหานครเขตห้วยขวางเป็นบ้านพักของนายเปรมชัยและในรั้วเดียวกันมีอีก2หลังก็ถูกตรวจค้นหมดนะครับพลตำรวจเอกศิวรารังสิภามนกุลรองผบตรเดินทางเข้ามาด้วยแล้วก็เปิดเผยว่าในการตรวจค้นวันนี้ในกรุงเทพ1จุดอีก5จุดโคราชกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรี2จุดรวมทั้งสิ้น6จุดแต่จุดที่พบสิ่งต้องสงสัยและตรวจยึดมีจุดเดียวคือจุดที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ครับเป็นบ้านพักของนายเปรมชัยในกรุงเทพนี่เองพบงาช้าง2คู่ภรรยาของนายเปรมชัยอ้างว่ามีใบอนุญาตการครอบครองถูกต้องแต่ไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่งาช้างเจ้าหน้าที่จึงต้องยึดเอาไปให้กรมอุทยานตรวจสอบว่าเป็นงาช้างแบบเดียวกับที่ขออนุญาตเอาไว้ก่อนหรือไม่ที่อุ้มนี่ใช่ไหมคะใช่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คืองาช้างโอ้โหดูงาขนาดนี้แล้วนึกภาพว่าตัวมันจะขนาดไหนนะครับรองผบ.ตร.เปิดเผยด้วยว่าในส่วนของอาวุธปืนที่พบครับคราวนี้พบอาวุธปืน43กระบอกในจำนวน43กระบอกเป็นปืนยาว41กระบอกเป็นปืนลูกซอง13กระบอกปืนไรเฟิลจุด22ขนาดจุด30ขนาด9รวม28กระบอกครับเป็นปืนยาวเนี่ยรวมทั้งหมด41กระบอกแล้วก็เป็นปืนสั้นอีก2กระบอกครับปืนยาว41ปืนสั้น2รวมเป็น43กระบอกกระสุนปืนขนาดจุด40 1,550 นัดค่ะกระสุนลูกซอง49ลูกกระสุนไรเฟิล30นัดติดกล้องติดปืน11ชิ้นนะครับพนักงานสอบสวนสภ.ทองผาภูมิเดินมารับไปเดินทางมารับไปตรวจสอบทะเบียนการครอบครองเพราะกรณีนี้
เป็นการตรวจค้นตามหมายศาลที่อ้างถึงคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.ทองผาภูมิเอาไปตรวจหมดครับทั้งอาวุธปืนมีเอกสารการครอบครองถูกต้องหรือไม่อย่างไร DNA ลายนิ้วมือหาความเชื่อมโยงพลตำรวจศิวราเปิดเผยว่าส่วนตัวมองว่าหลักฐานแวดล้อมในขณะนี้อันนี้คือหลักฐานแวดล้อมนะครับปืนยาวทั้งหมด43กระบอกที่พบในบ้านเป็นปืนล่าสัตว์ครับปืนล่าสัตว์จำนวนมากมันสำคัญยังไงมันบ่งชี้ว่านายเปรมชัยมีพฤติการเป็นคนชอบล่าสัตว์เนื่องจากปืนยาวส่วนใหญ่เป็นปืนคล้ายกับอาวุธปืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้จับกุมและยึดเอาไว้ได้ในที่เกิดเหตุในมุมของนักสืบมองว่ามีเจตนาเข้าไปล่าสัตว์ชัดเจนอันนี้เป็นหลักฐานแวดล้อมนะครับที่ทำให้พลเอกศิวราบอกว่ามีเจตนาเข้าไปล่าสัตว์ไม่มีการเตรียมเสบียงอาหารเจตนาเข้าไปล่าแล้วในทางสำนวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งครับรวมไปถึงหลักฐานในที่เกิดเหตุหากนายเปรมชัยจะอ้างว่าไม่ใช่ผู้ลงมือยิงล่ะก็ให้ไปต่อสู้ในศาลแต่ตำรวจยืนยันพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากลายนิ้วมือในวัตถุพยานเพื่อพิสูจน์หาตัวผู้กระทำผิดเฉพาะส่วนของขม่าวดินปืนยอมรับยากจะตรวจพบเอาละสิขม่าวดินปืน ยากจะตรวจพบเนื่องจากไม่ได้ตรวจในทันทีแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าตำรวจมีพยานหลักฐานสามารถสั่งฟ้องได้ทั้งหมด4คนผู้ต้องหาในคดีนี้พรุ่งนี้จะเชิญเจ้าหน้าที่อุทยานที่เข้าเวรในช่วงวันเกิดเหตุมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.ครับถึงการอนุญาตที่ให้เข้าไปอนุญาตหรือเปล่าแล้วเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับหากรู้เห็นว่ามีการปล่อยให้เข้าไปล่าสัตว์ก็จะมีความผิดส่วนกรณีคลิปเสียงท่านผู้ชมคงเห็นข่าวแล้วคลิปเสียงว่อนเลยเป็นเสียงลักษณะคล้ายๆการเจรจาต่อรองมีคำว่าแขกของนายมีคำว่ากฎหมายมีช่องมีคำว่าอยากได้อะไรหลังจากนี้เดี๋ยวให้ลูกน้องขนใส่รถมาให้พฤติกรรมแบบนี้ก็จะต้องสอบครับใครเกี่ยวข้องต้องเรียกมาสอบคลิปนั้นจริงหรือไม่ส่วนที่คลิปที่ระบุว่ากฎหมายมีช่องยืนยันในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายกฎหมายไม่มีช่องถ้าจะเข้าต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายตามระเบียบแล้วเข้าไปแล้วไปผิดกับที่ขออนุญาตไว้ก็มีความผิดประเด็นว่าเข้าไปโดยไม่ขออนุญาตทำไมเจ้าที่ไม่ดำเนินการจับกุมตั้งแต่ต้นเจ้าหน้าที่สำคัญผิดหรือไม่อันนี้ก็ต้องสอบสวนกันต่อยืนยันรู้ว่าใครเห็นเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์มีความผิดด้วยทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะคนยิงไม่ใช่เฉพาะคนลั่นไกลนายเปรมชัยก็ต้องมาชี้แจงเรื่องปืนด้วยครอบครองทั้งหมดนี้ส่วนจะเชิญเมื่อไหร่ดูกระบวนการสอบสวนก่อนแล้วที่มีกระแสข่าวว่าในห้องทำงานของนายเปรมชัยมีหนังเสือโคร่งประดับอยู่อันนี้เป็นภาพใหม่ล่าสุดที่เปิดเผยออกมาเป็นภาพตั้งแต่สมัยคุณเปรมชัยยังอายุ36สื่อที่เปิดเผยออกมาคือ ASTV ผู้จัดการออนไลน์ครับเป็นภาพที่คุณเปรมชัยอยู่ในห้องแล้วมีหนังเสือโคร่งประดับอยู่มีการเปิดเผยกันออกมาวันนี้ครับสดๆร้อนๆนักข่าวก็เอาประเด็นนี้ไปถามรองผบ.ตร.คือภาพนี้ครับนี่เป็นภาพที่เมเนเจอร์ออนไลน์ผู้จัดการ ASTV ผู้จัดการเปิดเผยว่าได้บันทึกไว้ตั้งแต่สมัยคุณเปรมชัยอายุ36ได้เข้าไปสัมภาษณ์และได้ไปพูดคุยแล้วไม่เคยเปิดเผยมาก่อนหนังเสือโคร่งที่อยู่ในห้องทำงานมันไม่เกี่ยวกับคดีนี้โดยตรงแต่มันทำให้เห็นถึงรสนิยมพฤติการและวิถีความชอบของคุณเปรมชัยอันนี้ชัดเจนนะครับหนังเสือโคร่งโอ้โหฮือฮามากประเด็นนี้พลตำรวจศิวราตอบคำถามครับว่ากรณีดังกล่าวเมื่อมีการเปิดเผยออกมาก็จะเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วมันมีน้ำหนักจะเอาเข้ามาประกอบในสำนวนนี้หรือไม่อย่างไรนักข่าวซักครับเพราะประเด็นตอนนี้สังคมกังวลมากคือสำนวนคดีรัดกุมเหนียวแน่นหรือไม่หลักฐานในที่เกิดเหตุรัดกุมแค่ไหนเพราะถ้าเขาอ้างล่ะเขาไม่ใช่คนยิงเพราะฉะนั้นจะไปเอาผิดเขาไม่ได้ประเด็นนี้พลตำรวจศิวราตอบครับอะไรจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าใครยิงสัตว์รองผบ.ตร.ตอบว่าก็ร่วมกันอยู่รอตรวจ DNA และลายนิ้วมือที่ปืนรอผลตรวจ DNA และลายนิ้วมือที่ปืนถ้ามีการจับ DNA ยังอยู่พิสูจน์ได้
ไม่ต้องห่วงเรื่องสำนวนทำแน่นหนาแน่นอนและฟ้องทั้ง4คนผู้ต้องหาจะอ้างอะไรก็อ้างได้อ้างไม่ได้ยิงก็ได้วัตถุพยานคำให้การของพยานต่างๆอ้างได้หมดแต่ตัววัตถุพยานต่างๆฟ้องอยู่ต้องไปสู้กันในศาลไม่มีเหตุอื่นลอบเข้าไปอย่างนั้นเตรียมเครื่องครัวครบถ้วนปืนก็เอาเข้าไปกระสุนก็มีหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไม่ได้เอาไปด้วยไปหาเอาข้างหน้าแล้วมันจะเป็นเหตุอื่นไปได้อย่างไรด้วยวิสัยนักสืบชัดเจนเจตนาไปล่าสัตว์แต่ในทางสำนวนก็จะดูอีกทีนึงนี่คือการเปิดเผยล่าสุดของพลตำรวจเอกศีวราหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นทั้งวันนะครับวันนี้แต่จุดที่พบปืน40กว่ากระบอกแล้วก็งาช้างนี่ก็คือบ้านของคุณเปรมชัยค่ะประเด็นสำคัญที่ต้องขีดเส้นใต้นะคะที่คุณศิวราพูดก็คือว่าไม่มีเหตุอื่นลอบเข้าไปในที่อย่างนั้นเตรียมเครื่องครัวครบถ้วนหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ได้เตรียมไปหาเอาข้างหน้าก็ไม่มีเหตุอย่างอื่นด้วยวิสัยนักสืบชัดเจนเลยว่าเจตนาเข้าไปล่าสัตว์แต่ในทางสำนวนแต่ในทางสำนวนนั้นต้องดูกันอีกทีเหตุอื่นคือมี4คนเมื่อวานนี้คนหนึ่งเป็นพรานอีกคนหนึ่งเป็นคนรถคนหนึ่งคือคุณเปรมชัยและอีกคนหนึ่งคือคุณแม่ครัวครับ4คนผู้ชาย3คนแล้วก็ผู้หญิง1คนนะคะแล้วทีนี้หน้าที่ลั่นไกเป็นของใครก็ต้องไปตรวจสอบกันตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนี่เป็นรายงานล่าสุดนะคะจากการค้นบ้านของคุณเปรมชัยซึ่งก็เป็นข่าวคราวมาเมื่อตอน 17:00 นเกือบ30นาทีมีปืนเยอะมากซอยวิจัยนะค่ะซอย3ค่ะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะซึ่งกลางเมืองเลยนะคะมันคลังแสงกลางเมืองนะคะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาในโลกออนไลน์ค่ะตั้งแต่เมื่อวานเป็นข่าวนี้มาจนถึงวันนี้ข้ามคืนเลยนะคะข้ามวันข้ามคืนตั้งแต่เมื่อวานข้ามวันข้ามคืนมาจนกระทั่งถึงณขณะนี้เนี่ยผู้คนทุกสังคมทุกบ้านร้านช่องทุกตรอกซอกซอยเรียกว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรทุกสาขาวิชาชีพต่างแสดงความคิดเห็นผ่านพื้นที่ของตัวเองคือ Facebook Twitter หรือในแอปพลิเคชันไลน์ที่ส่งต่อๆกันมากับกรณีของคุณเปรมชัยที่เข้าไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่นเรศวรค่ะทีนี้วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยนี่แหละค่ะถ้าหากว่าเข้าไปดูใน Facebook ของคนที่กลุ่มที่เป็นนักอนุรักษ์ที่ปากเขาใหญ่ตอนจำตอนได้ไหมคะว่าตอนที่คุณสายสุขคงจำได้ว่าตอนที่มีการขยายถนนเขาใหญ่กลุ่มนักอนุรักษ์กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันก็คือกลุ่มคนที่อยู่ที่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็ออกมาต่อต้านการลักเขาใหญ่ของเขาเนี่ยโดยคือตลอดเวลามีกิจกรรมในการที่ลักเขาใหญ่ลักพืชพันธุ์ลักป่าลักสิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นที่เป็นหัวขบวนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าพี่ใหญ่พี่ช้างอะนะคะก็คือคุณพงเทพกระโดนชำนาญน้ำหมูเขาเรียกว่าช้างใหญ่ออกมาไล่แล้วนะคะทีนี้วันนี้คุณพงเทพกระโดนชำนาญเนี่ยได้เขียนใน Facebook ค่ะบอกว่าหน้าที่ของประชาชนเราต้องรุมประณามสาปแช่งไม่ยอมให้คนเลวคนที่เข้าไปฆ่าสัตว์ป่ามีพื้นที่ยืนในบ้านเราคนที่มีเงินทองร่ำรวยมีชื่อเสียงมีข้าวปลาอาหารอยู่กินกันอย่างเหลือเฟือทำไมต้องเข้าไปล่าสัตว์ป่านั่นเพราะว่ามันมีสันดานบาปหยาบช้าเราจะสาปแช่งมันทุกวันคืนเราจะรอดูมันชดใช้กรรมและเราจะไม่ยอมให้มันมีที่ยืนในบ้านเราพงเทพกระโดนชำนาญประธานมูลนิธิเขาใหญ่ครับหน้าที่ของประชาชนอันที่2ค่ะขอเรียกร้องให้รัฐบาลสั่งระงับการก่อสร้างของบริษัทอิตาเลียนไทย ที่ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างกับรัฐบาลทุกโครงการ เพื่อเป็นการลงโทษที่ผู้เป็นประธานบริษัทมีจิตใจโหดเหี้ยมเข่นฆ่าชีวิตผู้อื่นคือคว่ำบาตร ไม่สมาคมด้วย นะคะไม่ติดต่อไม่ค้าไม่ขายด้วยอันนี้ซึ่งรวมแล้วเนี่ยโครงการต่างๆเป็นแสนล้านบาท านะคะหน้าที่ของประชาชนในบทที่3ของน้ำหมูก็คือผูกผ้าดำที่คอกีตาร์ผูกผ้าดำที่คอกีตาร์ขอผ้าดำที่คอกีตาร์เพื่อไว้ทุกข์แด่สัตว์โลกที่ถูกเข่นฆ่าเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เอาตัวผู้กระทำบาปหยาบช้ามารับการลงโทษอย่างสาสมใครมีกีตาร์ผูกผ้าดำที่คอกีตาร์ก็คือระดมเหล่าศิลปินทั้งหลายผูกผ้าดำค่ะเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ย3บทหน้าที่ที่ประชาชนจะต้องทำ1ประณามสาปแช่งอย่าให้มีที่ยืน2รัฐบาลต้องไม่สมาคมด้วยต้องยกเลิกแล้วล่ะค่ะ3ผูกผ้าดำที่คอกีตาร์ไว้ทุกแด่สัตว์โลกที่ถูกเข่นฆ่าถัดไปค่ะในเพจ Facebook ของพี่ปูพงษ์สิทธิ์
พี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นเพลงที่พี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แต่งจากการได้ไปร่วมงานวันครบรอบวันเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรซึ่งเป็นเรื่องราวของควางตัวหนึ่งถูกมนุษย์ยิงจนตาหลุดขอฟังบางช่วงบางตอนค่ะสัตว์รักสัตว์บทเพลงที่พี่ปูแต่งจากการไปร่วมงานครบรอบวันเสียชีวิตของอาจารย์สืบนาคเสถียรเป็นเรื่องราวของควางตัวหนึ่งถูกมนุษย์ยิงจนตาหลุดปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้ถ่ายทอดว่าเสียงเพื่อนต่างตะเบงตะโกนร้องทุกตัววิ่งเข้าหาที่บังตาแต่เธอดูเชื่องช้าตาหวาดกลัวกระโจนขึ้นสุดตัวพร้อมเสียงปืนน้ำตาฉันก็หลั่งไหลซึมซับรับความโศกอันโหดร้ายจอมจมกับความคิดถึงเธอทุกค่ำเช้าคนอีกแล้วพรากเอาร่างกายและวิญญาณของเธอจากฉันคนอีกแล้วหยุดฆ่าเราเสียทีเถิดพอเสียที#ช่วยกันแชร์กันด้วยนะครับนี่จากคุณปูพงษ์สิทธิ์อันนี้มาตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นที่แชร์กันมากที่สุดในแอปพลิเคชันนะคะในแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยแชร์เรื่องนี้มากพอกันใน Facebook ค่ะมีการแชร์ต่อๆกันไปจดหมายของพี่อ๋องกาญจนวณิชซึ่งเป็นสถาปนิกใหญ่แล้วก็เป็นบุตรชายของดร.รชดกาญจนวณิชซึ่งน้องสาวของพี่อ๋องกาญจนวณิชเนี่ยนะคะถัดมาท่านหนึ่งก็ทำมูลนิธิโลกสีเขียวนะคะอาจารย์หมอซึ่งเป็นน้องชายคนสุดท้องก็เป็นแพทย์ด้วยแล้วก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเรื่องสัตว์ด้วยแล้วท่านที่เป็นคนถัดมาก็ทำหนังไงคะทำหนังเป็นพี่อิงอิงที่ทำหนังแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวเป็น NGO เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมคือเป็นรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันหมดทั้งบ้านเลยจดหมายฉบับนี้กินใจมากเพราะเป็นจดหมายที่เรียนพี่เปรมชัยที่เคารพพี่อ๋องบอกว่านอนไม่หลับทั้งคืนเลยคิดถึงคุณหมอชัยยุทธคุณพ่อของพี่เปรมชัยคิดถึงดร.รชดกาญจนวณิชคุณพ่อของพี่อ๋องเพราะว่าคุณพ่อทั้งสองท่านเป็นคนเก่งและดีทำประโยชน์อย่างมากให้กับเมืองไทยโดยไม่เคยคิดถึงตัวเองยังจำได้ทุกวันนี้คุณหมอชัยยุทธสอนพี่อ๋องทุกเรื่องว่าให้ทำตัวอย่างไรให้โอกาสของพี่อ๋องในให้การเริ่มต้นที่ภูเก็ตพี่เปรมชัยและพี่อ๋องเนี่ยก็เล่าว่าพี่เปรมชัยได้ร่วมงานกันหลายโครงการและเมื่อคุณพ่อของเราทั้งสองจากไปคุณพ่อของเราทั้งสองก็สอนให้เราเป็นคนดีช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่เบียดเบียนใครเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่เปรมชัยไม่ว่าเรื่องจะออกมาเป็นรูปแบบไหนขอให้พี่เปรมชัยจำไว้ความจริงคือความจริงพี่รู้อยู่แก่ใจและในอกของพี่ถ้าพี่เปรมชัยพูดความจริงวันนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของพี่ต่อจากนี้ไปเราต้องกล้าเผชิญกับมันแต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าถ้าพี่เปรมชัยเนี่ยพูดความจริงวันนี้จะเป็นลูกผู้ชายสามารถมองตัวเองในกระจกได้ใจก็จะสงบจนกระทั่งชีวิตพี่หาไม่มีอะไรสายเกินไปชีวิตของพี่ที่เหลืออยู่สามารถทำได้สิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกมากมายเพราะลึกๆแล้วเนี่ยพี่เปรมชัยก็เป็นคนที่มีจิตใจไม่ใช่คนไม่ดีมีเลือดคุณหมอชัยยุทธเพราะฉันต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีและที่เขียนมาวันนี้เพราะตระหนักดีว่าขณะนี้พี่เปรมชัยต้องมีความทุกข์ใจไม่อยากเห็นเป็นแบบนี้เชื่อเถอะคนเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าช่วงชีวิตใดไม่เรียกว่าสายเกินไปรักและเคารพพี่เปรมชัยเสมออ๋องระดับกาญจนวณิชค่ะนี่เป็นจดหมายที่ทะลุทะลวงมากเขียนจากน้องเป็นพี่เป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกันขอให้พูดความจริงเพราะรู้อยู่แก่ใจรู้อยู่เต็มอกแล้วจะได้มองตัวเองในกระจกได้เต็มตาตลอดจนชีวิตหาไม่มาอีกท่านนึงค่ะคุณทยาทิพสุวรรณทยาศรีวิกรทิพสุวรรณนั้นเนี่ยใช้พื้นที่ Facebook เหมือนกันคุณทยาบอกว่ารวยขนาดนี้แต่ยังหาความสุขด้วยการฆ่าสัตว์จิตใจทำด้วยอะไรพื้นดำด้วยนะฮะบนพื้นสีดำถัดไปค่ะคือคุณมหากายีกตะนะคะซึ่งอันเนี้ยท่านคนเนี้ยเนี่ยนะคะได้ทำจดหมายถึงคุณเปรมชัยแล้วเขียนว่าจดหมายถึงคุณเปรมชัยวานคนรู้จักส่งต่อครับหากมีเวลาพอจะไปพักผ่อนในป่าแล้วเอาปืนไปด้วยเนี่ยมีเวลาสักเสี้ยวหนึ่งไหมมองจ้องเข้าไปในแววตาของสัตว์ป่าผ่านกล้องในปืนเห็นแววตาไหมว่าแววตาเนี่ยหวาดกลัวแค่ไหนสัญชาตญาณของในขณะนั้นเนี่ยมันไร้สัญชาตญาณป่าและความอ่อนแอ
แววตาเนี่ยแววตาเนี่ยเมื่อเราจ้องลงไปในกล้องเนี่ยแกอธิบายว่าเมื่อเรามองผ่านกล้องปืนไรเฟิลเนี่ยแล้วมองเห็นแววตาของสัตว์ไหมว่าสัตว์เนี่ยได้แสดงให้เห็นอะไรบ้างและเมื่อคุณเห็นแล้วเนี่ยคุณรู้สึกอะไรบ้างไหมบอกว่าถ้าคุณมีความรักต่อเมียและลูกและญาตินะคุณจะไม่ปล่อยให้ตัวเองต้องไปก่อกรรมทำเข็นแบบนั้นเลยซึ่งรับประกันเลยว่าสิ่งที่ทำวันนี้มันจะส่งผ่านการกระทำจากคุณไปจนถึงคนในครอบครัวของคุณด้วยอันนี้คือความคิดเห็นของคุณมหากายิกาตะแล้วก็ส่องกล้องเนี่ยแล้วก็เห็นแววตาสัตว์ใช่เขาบอกว่าในกล้องปืนไรเฟิลเนี่ยตอนนาทีที่คุณส่องกล้องเนี่ยคุณเห็นแววตาของสัตว์ไหมคุณรับรู้ไหมว่าแววตาที่ตื่นตระหนกเนี่ยแววตาที่หวาดกลัวเนี่ยเป็นอย่างไรคือใจเขาและใจเราไงอันนี้น่าสนใจมากแล้ววานให้คนรู้จักส่งต่อด้วยนะคะวานให้ส่งต่อทีนี้มาอีกคนหนึ่งคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์ค่ะซึ่งก็ภรรยาก็ทำบุญเลยที่โลกสีเขียวไงคะคุณวันชัยเนี่ยปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหารของ PPTV นะคะได้ใช้พื้นสีแดงแล้วก็แสดงความเห็นคุณวันชัยนี่เป็นอดีตบก.สารคดีเก่าแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะบอกว่าล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ปี2516ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนั้นนะฮะตกลงมามีทั้งลูกผู้มีอำนาจมีทั้งดาราชื่อดังมีทั้งซากสัตว์แล้วก็ทำให้เป็นจุดชนวนการเมืองในเวลาต่อมาที่ร้อนแรงปี2516ของคุณบรรชัยแล้วคุณบรรชัยเอามาเทียบว่าล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่ปี2561ล่ะมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นไหมนี่ก็เป็นการโยง2สถานการณ์ที่ก็น่าสนใจคุณบรรชัยยังพูดอีกว่าเรื่องของคนคนหนึ่งได้สละชีวิตเพื่อสัตว์ป่าและอีกคนหนึ่งล่ะวันนี้คุณวันชัยก็นำเสนอเรื่องของอาจารย์สืบนาคเสถียรแล้วก็เอาข้อความคำพูดว่าวันนี้อาจารย์สืบที่พูดเอาไว้แล้วก็จับใจผู้คนมากและเป็นคำพูดที่ไม่ตายเลยวันนี้ขอพูดในนามสัตว์ป่าทุกตัวเพราะพวกเขาพูดเพื่อตัวเองไม่ได้นี่คือคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากของสืบนาคเสถียรไปที่คุณสุทินวรรณบวรคุณสุทินบอกว่าปี2561ที่ทุ่งใหญ่กับปี2516ที่ทุ่งใหญ่คนและบริบทกันทุ่งใหญ่ในปี2516เป็นเรื่องอื้อฉาวที่ทหารตำรวจใช้คอปเตอร์ราชการ2ลำขนดารานักร้องไปฉลองวันเกิดมีการใช้อาวุธสงครามคอปเตอร์ของราชการเอาไปล่าสัตว์สนุกสนานเฮฮากัน3วันขากลับเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งตกที่บางเลนนครปฐมคนตาย6ปนอยู่กับซากสัตว์ป่านายกยุคนั้นและรัฐมนตรีมหาดไทยยุคนั้นแถลงว่าตำรวจทหารที่เครื่องบินตกไปทำภารกิจลับรักษาความปลอดภัยให้กับนายพลอูเนวินของพม่าเรื่องนี้คุณสุทินบอกว่าน่าจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนายชำนิศักดิ์เศษซึ่งจำได้ครับคล้ายครับคลาว่าเขาเป็นตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งในหมู่นักศึกษารามที่ไม่เชื่อคำแถลงของรัฐบาลคุณสุทินค่ะซึ่งเป็นนักข่าวใหญ่แล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังมากนะคะบอกว่าทุ่งใหญ่ปี2561มีเศรษฐีที่เป็น1ใน36คนแรกที่คสช.เรียกมารายงานตัวหลังยึดอำนาจด้วยข้อหาอะไรก็ไม่ทราบถึงทราบก็บอกไม่ได้นำสมุนบริวารไปล่าสัตว์ในทุ่งใหญ่ถูกจับได้และตกเป็นผู้ต้องหาหลายกระทงระหว่างที่ได้รับการประกันตัวออกมาตำรวจขอหมายศาลเข้าค้นบ้านพักในกรุงเทพคุณสุทินก็บรรยายว่าเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมจากพฤติกรรมของเหตุการณ์การดำเนินการเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในคราวนี้บอกได้ว่าบริบทของทุ่งใหญ่นเรศวรในปี2516และบริบทของทุ่งใหญ่นเรศวรในปี2561ต่างกันราวกับหน้ามือกับหลังเท้าอ่ะนะคะคุณสุทินบอกว่าอย่าไปเพ้อเจ้อว่าเหตุการณ์ล่าสัตว์ทุ่งใหญ่จะเป็นชนวนนำความไม่พอใจไปสู่การขับไล่รัฐบาลนะคะแล้วสังเกตว่าอาจจะมีข้าราชการบางรายที่เป็นกากเดนทรราชพลเรือนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยผู้ต้องหาเข้าไปล่าสัตว์ป่าค่ะไปกันที่คุณประจวบวังใจอันนี้ก็เป็นบรรณาธิการใหญ่แล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังแล้วก็เป็นนักสิ่งแวดล้อมด้วยคุณใช่คุณประจวบวังใจบอกว่าต้องทำใจยอมรับกันได้เลยว่าพร้อมกับภาพนี้นะคะนะคะมือจับพลานไฮโซพี่คนนี้คนฝ่ามือจับซึ่งวันนี้สังคมสรรเสริญพี่วิเชียรมากต้องทำใจยอมรับกันได้หรือว่าโอกาสที่นะคะคนขี้ขลาดคนนี้เรียกคุณเปรมชัยว่าผู้ฉลาดที่ขี้ขลาดจะเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยมีน้อยมากอันนี้เจ็บปวดมากเลยนะคะ คุณพี่ประจวบวังใจบอกว่าทำใจยอมรับกันได้เลยโอกาสที่คนคนนี้จะเข้าไปอยู่ในคุกมีน้อยมากสิ่งที่สังคมไทยต้องทำคือ
ร่วมกันปกป้องคนทำงานให้อยู่รอดปลอดภัยก็คือพี่วิเชียรครับไม่ควรให้อำนาจอื่นใดไปรบกวนหน้าที่ที่พี่วิเชียรทำนี่แหละค่ะแล้วก็ทางก็พี่ประจวบเนี่ยก็แชร์ข่าวจากไทยรัฐข่าวจากไทยรัฐ .co.th ว่าขนานนามมือจับพลานไฮโซวิเชียรชินวงศ์คือสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมชาวเน็ตขนานนามค่ะนะมาถึงอีกบอบูค่ะบอบูนี่คือคอลัมนิสต์กีฬาฮะบอบูว่าไงฮะบอบูบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับถือคนอย่างคุณสืบนาคเสถียรผู้ล่วงลับไปแล้วมากปกป้องพื้นป่าจนขนาดสุดท้ายยิงตัวตายสละชีวิตตัวเองเพื่อเรียกร้องให้คนหันมาสนใจเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงตายปีละหลายคนเงินเดือนก็น้อยอาวุธปืนที่ใช้ก็กระจอกกว่าพวกลักลอบทำลายป่าเยอะเรื่องตายายเก็บเห็ดที่หยิบมาเป็นวาทกรรมตอนนี้ต้องเข้าใจว่ามันคนละเรื่องคนละบริบทตายายที่เข้าไปไม่ใช่คดีที่ไปเก็บเห็ดแต่เป็นคดีรุกป่าสงวนแล้วก็โทษมหันต์อย่าเอามาเทียบกันเสือในป่าเมืองไทยก็แทบจะไม่เหลือแล้วแล้วบอบูก็ด่ารุนแรงมากนะครับแล้วก็บอกว่าการเข้าป่าล่าสัตว์มันควรจะหมดสมัยไปได้แล้วเป็นรสนิยมที่โคตรต่ำตมของพวกมหาเศรษฐีบางตัวป่าไม้มีความสำคัญบางคนยอมตายเพื่อรักษามันเจ้าหน้าที่ป่าเงินเดือนน้อยนิดยอมเสี่ยงชีวิตอีกต่างหากพวกเขาไม่ได้เสียสละแบบนี้เพื่อรักษาป่ารักษาสัตว์ไว้ให้พวกที่เข้าไปปู้ยี่ปู้ยำสร้างความสะใจให้กับตัวเองบอบูก็ใช้คำรุนแรงกว่านั้นนะครับแต่ว่าขออนุญาตเซ็นเซอร์บางส่วนคือ 3-4 ฉบับที่เราอ่านให้ท่านฟังนี้เราตัดคำรุนแรงออกไปเยอะมากเลยนะคะมาที่อาจารย์ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหรือว่าวีรบุรุษแห่งแก่งกระจานค่ะท่านปลุกวิญญาณสืบนาคเสถียรพิทักษ์สัตว์ป่าค่ะโดย1พฤษภาคมในปี2518สืบนาคเสถียรได้ร่ายความจริงที่สะเทือนในหัวอกของผู้คนที่ได้อ่านมากโทษไหนจริงประหารศาลไหนพิพากษาถ้าลูกท่านเป็นสัตว์ป่าใครเข็นฆ่าท่านยอมไหมชีวิตใครใครก็รักท่านประจักษ์หรือไม่โปรดเถิดจงเห็นใจสัตว์ป่าไซก็เหมือนกันนี่เป็นกรของคนคุณสืบใช่ในปี2518ค่ะอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ค่ะก็เขียนใช้ Facebook เหมือนกันนะคะปืนดำเหมือนกันนะคะอาจารย์ประสานบอกว่า1 ยืมคนค้ากาม300ล้าน1ยืมคนค้ากาม300ล้าน1ยืมกลาน1ยืนกลานยืมนาฬิกาเพื่อน1ไล่ฆ่าเสือดำป่าสะเทือน3เลอะเทอะเปรอะเปื้อนประเทศไทยคน1ไปยืมคนค้ากาม300ล้านครับคน1ยืนกลานว่ายืมนาฬิกาเพื่อนมาอีกคนหนึ่งไล่ฆ่าเสือดำป่าสะเทือน3เลอะเทอะเปรอะเปื้อนประเทศไทยแล้วมาถึงนี้ค่ะวันนี้คุณใน Facebook ของสุวินัยอาจารย์สุวินัยพลนาวลัยค่ะหรือเพจเปาบุญจุนได้พูดถึงจิตที่ไม่ปกติของคุณเปรมชัยบอกว่าอดคิดไม่ได้เลยการที่คุณเปรมชัยพาในพรานมืออาชีพมาล่าเสือดำในป่าไก่ฟ้าเทาแล้วก็เก้งขนาดล่าแล้วรีบทำการชำแหละแล้วทำซุปหางเสือทานกันตรงนั้นคุณอาจารย์สุวินัยพลนาวลัยเนี่ยบอกว่าลึกๆมันสะท้อนความเชื่อผิดๆของเจ้าสัวเปรมชัยหรือเปล่าว่าถ้าได้ทานเนื้อเสือที่ตัวเองล่ามันจะเป็นยาโป๊หรือยาอายุวัฒนะคุณสุวินัยบอกว่าคุณเปรมชัยอายุก็63ปีแล้วดูจากภาพเนี่ยมีน้ำหนักเกินตัวมาตรฐานไม่น่าจะแข็งแรงแม้จะรวยล้นฟ้าคนรวยล้นฟ้าสูงวัยสุขภาพไม่แข็งแรงหนำซ้ำความตายไม่ใช่เรื่องห่างไกลตัวการเข้าป่าล่าเสือไม่ใช่ครั้งแรกด้วย2ปีก่อนก็เข้าป่าล่าสัตว์มาเห็นได้ชัดจุดประสงค์ในการล่าเพื่อแสวงหาสิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ว่าไม่ปราณีประสัยกับชีวิตผู้อื่นความปรารถนาแบบนี้รุนแรงและนี่เป็นอาชญากรรมของผู้ที่อาจารย์สุวินัยเรียกว่าเจ้าสัวที่มีจิตผิดปกติครับแล้วคุณเจ้าสัวนี้ไม่ได้แสดงสีหน้าสำนึกผิดกับการกระทำอะไรลงไปเลยขณะนี้คุณเปรมชัยกับพวกกำลังเผชิญหน้ากับสังคมไทยและให้มันรู้ไปว่าคุณเปรมชัยจะลอยนวลไปได้กฎแห่งกรรมทำงานซื่อสัตย์เสมออาจารย์สุวินัยพลนาวลัยมาดูวันนี้ค่ะคนกลุ่มนึงได้ทำหน้าที่นะคะได้ทำหน้าที่คุณเบญญานันทขว้างค่ะ
ได้เผยแพร่ข่าวสารขึ้นบน Facebook ของคุณเบญญานันทขว้างคุณเบญญานันทขว้างนี่เป็นบุตรสาวคนเล็กของคุณสุวรรณีสุคนธานักเขียนชื่อดังอ่ะนะคะแล้วก็เป็นน้องสาวของเจ้าของแบรนด์โซดาคือคุณกบดวงตานันทขว้างหรือคุณเมนาดคุณเบญญานันทขว้างใช้พื้นที่ Facebook แล้วพูดว่าเอาละพวกเราต้องรวมพลังกันแล้วล่ะเสื้อเสือดำรวมพลังรูปนี้นะคะรูปซึ่งเสื้อเสือดำเนี่ยนะคะจะเป็นรูปซึ่งมาจากรูปเสือนี่คือรูปเสื้อเสื้อนะคะเสื้อดูรูปที่เสื้อก่อนเสื้อสีดำนะคะข้างบนเขียนว่า cry แล้วเป็นรูปหน้าใบหน้าของเสือใบหน้าของเสือนี้มาจากไหนมาจากศิลปินที่มีชื่อว่าอาจารย์นิธิพัฒน์พันธุมจินดาค่ะครับอาจารย์นิธิพัฒน์พันธุมจินดาเนี่ยวาดรูปเสือนี้เอาไว้นานแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในการวาดเนี่ยนะคะอาจารย์นิติพัฒน์บอกว่าใช่รูปวาดค่ะนี่เป็นรูปวาดนะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเป็นอาจารย์นิหน่าใช่ขอภาพอาจารย์นิติพัฒน์ก่อนค่ะอาจารย์นิติพัฒน์พันธุมจินดาจะเล่าให้ฟังคุณสันติสุขพูดถูกดูแววตาสิเห็นอย่างแรกเลยใช่ค่ะคืออาจารย์เนี่ยวันนี้สัมภาษณ์อาจารย์ทางไลน์อ่ะนะคะถามว่าอาจารย์คะอาจารย์วาดด้วยอะไรคะใช้ปากกาเขียนแบบวาดบนกระดาษธรรมดานี่แหละใช้ปากกาเขียนแบบวาดบนกระดาษธรรมดาวาดประมาณเดือนเสร็จวาดเสร็จตอนบ่ายของปี2015กระดาษวาดเขียนธรรมดาเลยแล้ววาดต้นแบบมาจากไหน อาจารย์บอกต้นแบบมาจากภาพเสือหลายๆตัวเอาภาพเสือหลายๆตัวมารวมๆกันแล้วสร้างเอกลักษณ์ของเสือตัวนี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าอาจารย์คะตอนที่อาจารย์วาดเนี่ยเป็นอย่างไรอาจารย์บอกว่ารูปนี้เป็นรูปใบที่รักมากชอบตรงที่พอวาดแล้วเนี่ยวาดไปวาดมาเสือกลับจ้องมองกลับมาที่คนวาดเหมือนสะกดจิตพอวาดรูปตัวเองวาดเองนะคะกับพอวาดแล้วเนี่ยตาของเสือจ้องกลับมาที่อาจารย์เหมือนถูกสะกดจิตกลับมานะคะพี่ถามกลับว่ามองตาเสือใช่ไหมใช่วาดไปจ้องกันไปคือนึกออกไหมคะว่าวาดเนี่ยใช่ตอนที่วาดเนี่ยพอวาดจากตาลงมาข้างล่างแล้ววาดไปจ้องกันไปมองตาเสือค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคุณเบญญาก็เลยนำเอาภาพวาดเนี้ยของอาจารย์นิธิพัฒน์พันธุมจินดาเนี่ยนะคะเอามานี่เป็นงานอดิเรกของอาจารย์นะคะเอามาทำเป็นเสื้อทีนี้พอทำเป็นเสื้อเสร็จแล้วก็ต้องมีภาพมีเขียนประกอบว่าเสื้อตัวนี้หมายถึงอะไรไปดูค่ะคนที่เขียนประกอบก็คือคุณเจริญขวัญคุณเจริญขวัญแพรกทองบาฮาสกี้เป็นนักเขียนประจำและเป็นนักเขียนชื่อดังมากนะคะเราเคยอ่านหนังสือของคุณเจริญขวัญเนี่ยมานำเสนอในรายการอยู่โดยเฉพาะเรื่องผีนี่โอ้โหเขียนได้เด็ดดวงกลอนเอ่ยใช่อยู่ที่ต่างประเทศเขียนกลอนรักชาตินี่เรียกว่าทะลุไปถึงหัวใจคุณเจริญขวัญเนี่ยนะคะคือรูปโดยอาจารย์นิติพัฒน์นะคะกลอนเนี่ยโดยคุณเจริญขวัญแพทองบราฮาสกี้แล้วฟลอนต์โดยคุณโรสสยามรวยอ่ะนะคะกลอนเขียนว่าสาบแช่งให้แรงกรรมทำหน้าที่อย่าได้มีวิถีสุขทุกสถานตีแผ่แต่ละคำย้ำสันดานให้เห็นเดรัจฉานผ่านใจคน สาบแช่งให้แรงกรรมทำหน้าที่อย่าได้มีวิถีสุขทุกสถานตีแผ่แต่ละคำย้ำสันดานให้เห็นเดรัจฉานผ่านใจคนแล้วทั้งหมดนี้เอามาประกอบรวมกันค่ะโดยเอามาประกอบรวมกันเป็นเสื้อไปที่เสื้อค่ะเสื้อก็จะเป็นเสื้อที่มีคำของคุณเจริญขวัญข้างหลังและด้านหน้าเป็นภาพเสือของอาจารย์นิติพัฒน์พันธุมจินดาและข้างบนใช้ฟลอนต์ว่า cry ข้างล่างเขียนว่า for black leopardนะคะสำหรับเสือดำเสื้อนี้เนี่ยนะคะจะถูกขายนะคะในราคา500บาทนะคะเป็นการขายเพื่อ นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้กล้าหาญและเสียสละรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้กล้าหาญและเสียสละเป็นกำลังใจให้ต่อสู้กับเหล่ามารชั่วต่อไปไม่ย่อท้อคนไทยไม่ทิ้งกันราคา500บาทส่งปน.ให้ฟรีเฉพาะในประเทศแล้วก็ให้ไปสั่งซื้อทางไลน์คณะผู้ที่จะดำเนินไลน์คือ ID ไลน์นี้นะคะ @cryforblackleopard นะคะ @cryforblackleopardนะคะโดยจะมีผู้ที่เป็นคณะผู้ขายคุณเบญญานันทขว้างใช้คำว่าคณะผู้ขายคือ1อาจารย์นิสารัตน์ศรีตะสุวรรณ
นี่ก็เป็นครูบาอาจารย์ของเรานะคะทางด้านหนังสือทางด้านภาพแล้วก็เป็นคุณครูของเรียกว่านักอ่านทุกคนต้องมีอาจารย์นิสารศรีตาสุวรรณอยู่ในหัวใจคุณกลอยตานัทถลางแล้วคุณกรกฎคุณาลังการค่ะครับนี่คือกลุ่มคนที่คุณคมกลุ่มหนึ่งใช่ตั้งขึ้นมาเมื่อตอนเช้าค่ะแล้วก็ทำเสื้อขึ้นมาเพื่อสมทบสวัสดิการเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้กล้าหาญและเสียสละนี่จากสารจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าคุณเปรมชัยเห็นสารผ่านเสื้อตัวนี้คุณเปรมชัยจะรู้เลยว่าต้องกลับไปอ่านจดหมายพี่อ๋องค่ะนี่คือพลังสังคมไงพลังทางสังคมค่ะเอาละค่ะเราจะไปดูเราจะกลับมาต่อที่พลังทางกฎหมายทีนี้ค่ะพลังทางกฎหมายจะเกิดขึ้นได้ด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานช่วงหน้ากลับมาไปเปิดบันทึกการจับกุมฮะเราจะสรุปข้อเท็จจริงว่าที่บันทึกไว้แล้วก็มีลายเซ็นคุณเปรมชัยเซ็นรับรองเอาไว้ด้วยตกลงปืนมันเป็นของใครและนาทีที่จับกุมเรื่องราวมันเป็นยังไงท่าทีของคนในรัฐบาลเป็นยังไงล่าสุดค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ